างกันไม่ได้เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพามายกพญานาคครับเอาไปซ่อมมันน้ำมันขึ้นน้อยครับน้ำมันขึ้นน้อยเราจะไปดูข้างล่างใบพัดว่ามีอะไรติดไหมต้องถอดล้างถอดดูครับเต็มเลยอ่ะนะเมื่อตลอดมันได้ปลาหรอว่ามันหายไปไหนพวกเนี้ยมันยังดูก่อนเออหมอนี่ตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วครับ
ใส่ใบพัดเข้าไปนะครับตัวนี้คือพัดใบพัดกับบูทมันเสียนะครับแล้วก็ใส่เพลาเข้าไปนะกับโมเลใส่ท้ายพานใส่เข้าไปนะครับอาการของตัวนี้วันนี้ก็คือเศษถุงพลาสติกเข้าไปอุดเยอะมากเกินไปทำให้พญานาคดูดน้ำขึ้นน้อยครับทำงานโดยสิ้นเปลืองและทำให้เพลามันแกว่งและทำให้บูทหรือลูกปืนมันสึกแล้วก็เปลี่ยนใหม่เสร็จงานแล้วนะครับตัวนี้คือใบพัดมันครับข้างในนี้ในตะแกรงนี้และบูทตรงนี้แหละครับที่มันเสียท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเรื่องพญานาคก็คอมเมนต์ได้เลยใต้คลิปนะครับถ้าช่างเล็กตอบได้ก็จะตอบให้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเสร็จสรรพประกอบเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าตอนประกอบช่างเล็กลืมกดกล้องครับท่านผู้ชมลืมกดวิดีโอก็ขออภัยด้วยก็ขอบรรยายเป็นเสียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังตามนี้เลยครับดังนี้เลยครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ นี่ครับพญานาคเราก็ได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเตรียมไปลงครับนี่ครับใบพัดมันอยู่ข้างในมีเศษพลาสติกมันติดเต็มเลยครับแล้วก็เปลี่ยนบูทข้างในครับลูกปืนด้วยตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วครับใส่ทาจาระบีไปเรียบร้อยด้วยใส่ตะแกรงไปเรียบร้อยเตรียมลงเอาไปส่งลูกค้าใส่พอไปเรียบร้อยนี่ครับเสร็จสัตว์รับงานส่งงานขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นการซ่อมพญานาคดูดน้ำครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับเป็นโมเล่2สายนะครับ2เส้นโมไซพัน2เส้นเจอกันคลิปหน้านะครับดูด้านในครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมด้านเผาครับเผาที่เราทำขึ้นมาใหม่ไปปาดมาใหม่เผาเดิมแต่เราปาดใหม่กึ่งใหม่ให้มันเรียวกว่าเดิมคลิปนี้ก็มีมาฝากเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม ออกเลยเป็นไม้ที่เรายกมอเตอร์เฉยปิดเอาเปิดไหมเปิดแล้วปิดมาโอเคใช้ได้เคาะฝามาลงไปเคาะฝาลงไงแบบนี้กี้เมื่อกี้บ่อยเคาะลงไปไปที่กูเคาะเดี๋ยวอีกทีนึงเดี๋ยวรอก่อนทางนู้นเออพอไปเปิดใหม่เอ้าพอน้ำหมดพอดีพอแล้วใช้ได้